สวัสดีค่ะช่วยเล่าถึงความเป็นมาในการทำซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะโอ้ได้แรงบันดาลใจมาจากไหนหรือว่าทำเขียนขึ้นมาเองใช่ไหมคะเรื่องนี้เขียนขึ้นมาเองอะค่ะก็คือเหมือนมีทีมงานนะคะเขาเหมือนเขาคิดพล็อตได้เขาก็เลยเหมือนว่าเขียนพล็อตแล้วก็หาทีมทำสคริปต์ในการทำสคริปต์ออกมาค่ะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องแรกเลยใช่ไหมคะที่ได้ทำค่ะเรื่องแรกเลยค่ะเป็นซีรีส์แนวประมาณไหนคะจริงๆฆาตกรรมผสมที่จริงผสมผสานหมดเรื่องนี้จริงครบรสหมดนะคะเราจะแบบว่ามีความน่ารักกุ๊กกิ๊กหรือว่าดราม่าของแต่ละตัวละครของเรื่องนี้ตัวละครหลักเราก็จะมีแค่6ตัวละครซึ่งแบบว่าแต่ละคู่เนี่ยก็จะมีความแบบน่าสนใจแตกต่างกันมันเลยเป็นแบบจุดเด่นของซีรีส์เรื่องนี้เหมือนกันค่ะแล้วตอนที่ไปแคสนักแสดงอะค่ะทำไมถึงเลือกเป็นก็ดูอะค่ะเหมือนว่าคาแรคเตอร์ที่เราเขียนมาอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็ดูว่านิสัยแล้วบุคลิกเป็นยังไงแล้วเราก็พยายามหาคนที่แบบสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์นี้ออกมาแบบเป็นรูปแบบของแบบซีรีส์ออกมาให้สมบูรณ์แบบได้ที่สุดก็เลยเลือกพวกพี่ๆเขามาคำสมิดาเปล่าความจริงกับผมใช่ได้จะไปยัดเงินใต้โต๊ะคือบางทีก็อย่างพี่ต๋องนะคะเราก็เห็นมาก่อนหน้านั้นแล้วเงี้ยเราก็อย่างน้องฟุ๊กแบบมีพอมาแคสมาออดิชั่นเงี้ยเราก็แบบโอ๊ยรู้สึกว่ามันใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเคมีของทั้งสองคนเข้ากันค่ะทำให้แบบได้มาแบบได้เรื่องนี้ใช่ค่ะแล้วซีรีส์เรื่องนี้ค่ะสามารถติดตามในช่องทางไหนบ้างคะติดตามข่าวสารในช่องทางไหนบ้างคะทางไลน์ทีวีอะค่ะเราจะออนแบบเป็นเหมือนออนไลน์แพลตฟอร์มอะค่ะเป็นหลักตอนนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นช่องทางการติดต่อตอนติดตามตอนนี้เนาะก็เป็นที่ Instagram กับ Twitter นะฮะที่ Second Chance Diary นะครับแล้วก็ส่วนจะออนเนี่ยก็น่าจะเป็นที่ไลน์ทีวีใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะน่าจะเร็วๆนี้ใช่ไหมครับค่ะก็คือปี2022ปีนี้แน่นอนค่ะต้นปีเลยค่ะใช่แล้วอีกไม่นานแล้วค่ะเดือน2เดือนนี้ทันไหมครับทันค่ะได้ดูแน่นอนค่ะเขาบอกว่าทันนะแต่เราถ่ายทันไหมทันเพราะว่าของเราใช้แบบมืออาชีพนะนักแสดงเราก็มืออาชีพทีมงานเราก็มืออาชีพครับผมก็จะสปอยเรื่องย่อของเรื่องนี้ให้ฟังให้นักแสดงเลยนะนักแสดงเลยค่ะก็เป็นเรื่องราวความรักครับช่วงปั๊ปปี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วงมัธยมอ่ะเนาะแต่ละคนทุกคนถ้าผ่านช่วงมัธยมมาก็จะรู้ว่าช่วงมัธยมเนี่ยมันจะมีเรื่องของการเรียนเรื่องความรักที่แบบยังสับสนยังหาทางออกไม่ได้อะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็จะมาบอกเล่าตรงนั้นให้คนได้เห็นกันครับประมาณนี้มันจะมีมุมครอบครัวเล็กๆนะมุมครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันก็จะแบบเข้ากับยุคสมัยนี้ด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วบรรยากาศในกองเป็นยังไงบ้างคะใครดื้อสุดไหมคะโอ้ยคึกคลื้นสนุกสนานมากเรียบร้อยมีใครดื้อสุดไหมใครบอกไม่มีไม่มีน่ารักทุกคนขอบคุณมากนะครับเรานอกจากเรื่องนี้ทางบริษัทจะมีเรื่องอื่นให้แฟนๆได้ติดตามเรื่องจริงๆมีซีเรียสนี้ก็จะมีซีซั่น2นะที่จะตามมาแล้วนะคะเพราะว่าต่างตอนนี้เราเสนอขายต่างประเทศเนาะแล้วก็สนใจมาแล้ว 2-3 ประเทศนะคะเราก็จะทำซีซั่น2ต่อว่าแฟนๆอินเตอร์ก็จะได้ติดตามชมซีรีส์เรื่องนี้ด้วยเหมือนกันซึ่งเป็นเรื่องราวของลูกของเราไม่อย่างที่จีนเขาก็ถามเราว่าอ๋อยังครบไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาดูแล้วเขาก็ยังครบไหมบอกว่าครบทุกคนยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยเราคาดหวังไหมคะว่าถ้าซีรีส์เรื่องนี้ออนไปแล้วกระแสเป็นยังไงมันสนุกอยู่แล้วนะคะแล้วก็คิดดูมันคิดว่าเนี่ยทุกคนจะต้องแบบว่ามันน่าติดตามจากด้วยตัวบทละครตัวบทซีรีส์นะคะแล้วก็ตัวนักแสดงเองซึ่งแบบว่าของเรานะน่ารักสดใสอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้อง14-15ใช่เป็นรักใสๆแล้วเราจะได้รับชมทีเซอร์เร็วๆนี้ไหมคะค่ะเร็วๆนี้ค่ะก็น่าไม่นานค่ะไม่นานเกินรอ
พูดก่อนเลยก็ได้ครับครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตาม Second Chance Series ด้วยนะครับผมจังหวัดจรัสนะครับสามารถรับชมได้ที่ทาง LINE TV นะครับผมว่าเรื่องแรกของน้องฟลุ๊กใช่ครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้เป็นผลงานเรื่องแรกของผมด้วยแล้วก็ผมเนี่ยก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับผมแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆทุกคนนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจกันทำอย่างเต็มที่จริงๆนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบครับพี่ต๋องค่ะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นซีรีส์ไม่ใช่แค่เราด้วยอย่างผู้จัดเองและทีมงานทุกคนเองก็แบบเรื่องแรกเนาะแล้วคนก็ตั้งใจกับมันมากๆอะไรเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับไม่ว่าผลงานมันจะออกเป็นยังไงก็ตามก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจและช่วยวิจารณ์แบบอย่างแบบสุภาพด้วยเพราะพวกเราแบบก็ยังมือใหม่กันนะว่าถ้าเกิดว่าวิจารณ์แรงๆเนี่ยอาจจะแบบจุกตายกันทีเดียวนะก็งั้นก็ขอฝากไว้แล้วกันครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับค่ะขอบคุณครับขอบคุณค่ะ